ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอนะคะคงประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของภาคอุตสาหกรรมในปี2558ขยายตัว 2-3% ค่ะโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกการลงทุนในประเทศที่ขยายตัวสูงขึ้นจากการเร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเร่งรัดโครงการลงทุนที่สำคัญของภาครัฐการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนทำให้นักลงทุนเข้ามาขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะโดยทางด้านนายอุดมวงวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการสสอนั้นก็ชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ลงทุนในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็มี2 ส่วนด้วยกันก็คือการให้ตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI โดยยอมรับว่าส่วนนี้จะให้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างมากในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมอย่างเช่นการยกเว้นภาษีเนี่ยสูงถึง8 ปีก็เพื่อให้โครงการนั้นเกิดการลงทุนได้เร็วขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการให้สิทธิประโยชน์ของกระทรวงการคลังนะครับที่จะให้กับกิจการที่ไม่อยู่ในข่ายส่งเสริมซึ่งเรียกได้ว่าให้สิทธิเนี่ยน้อยกว่าทางด้าน BOI แต่ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่านอกเขตนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับภาครัฐเองว่าจะมีการสนับสนุนโครงข่ายพื้นฐานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มองได้ว่าควรจะมีการออกมาตรการอื่นๆออกมาควบคู่กันไปด้วยไม่ใช่เฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับจริงๆไอ้สิทธิประโยชน์ที่เขาให้เนี่ยมันมี2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการให้ตามมาตรการของ BOI อันนั้นก็ถ้าเป็นกิจการที่อยู่ในข่ายที่ได้รับการส่งเสริมเขาก็ให้สิทธิค่อนข้างมากอย่างเช่นยกเว้นภาษีสูงถึง8 ปีนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะมีพวกไอ้ศูนย์อำนวยความสะดวกก็วันสต็อปทั้งหลายซึ่งถ้าสามารถที่จะทำให้การอนุญาตทั้งหลายรวดเร็วนะฮะไอการที่จะตั้งโรงงานทั้งหลายแหล่มันก็จะเกิดความรวดเร็วตามไปด้วยแล้วก็การผลิตก็จะตามมาได้เร็วนะแต่จริงๆมันต้องมีมาตรการอื่นเข้าไปด้วยเพราะว่าไอเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จัดการเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นเองแต่บริเวณรอบนอกอื่นๆมันจะส่งผลแม้กระทั่งเรื่องของไอการส่งออกไปชายแดนประเทศข้างเคียงพวกนี้ถ้ามีการขนส่งไปจนสามารถข้ามไปได้หรือว่าไปช่วยการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศเหล่านั้นประเทศข้างเคียงให้เขาสามารถที่จะไปสร้างพวกไอ้ระบบการขนส่งต่างๆพวกโลจิสติกส์ต่างๆมันก็เกิดประโยชน์นะฮะต่อการผลิตในประเทศไทยเราด้วยดังนั้นเพราะนั้นต้องทำหลายเรื่องควบคู่กันไปด้วยนะไม่ใช่แค่ทำเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเดียวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะคะก็ยังได้ประเมินดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของปีนี้นะคะว่าจะขยายตัว 3-4% ได้ผลดีจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสำคัญค่ะเช่นอาหารเครื่องดื่มยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และแม้4เดือนแรกปีนี้ค่ะภาพรวมการส่งออกของไทยนั้นจะติดลบแต่หากภาครัฐผลักดันการส่งออกหมวดยานยนต์อาหารและเครื่องดื่มได้เนี่ยนะคะก็น่าจะส่งผลดีต่อ GDP ภาคอุตสาหกรรมขณะเดียวกันก็มีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนั่นก็คือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปจะเริ่มฟื้นตัวแต่ว่าเศรษฐกิจจีนรัสเซียยังชะลอตัวค่ะรวมทั้งเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่มีอัตราการขยายตัวในระดับต่ำและต้องติดตามนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศโดยเฉพาะคู่แข่งทางการค้ารวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนหากค่าเงินบาทในครึ่งปีหลังอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะทำให้สถานการณ์ส่งออกสินค้าของไทยทั้งปีนี้ดีขึ้นค่ะ